ว่าไงครับ S4 คนไหนครับครับโชว์ตัวหน่อยครับว่าเลยครับจะเล่นกับผมจะเล่นกับ S4 ครับงานการตรวจสอบของโครงการความเสี่ยงต่างหมายถึงอะไรครับยังไงครับเชื่อมโยงกับความพึงพอใจของเจ้าของงานหรือลูกค้ายังไงครับเห็นแล้วมันเป็นยังไงอ่ะคือต้องทำให้ลูกค้าหรือคนเนอร์พึงพอใจนะครับเรื่องเซฟตี้ของโครงการอ๋อครับเพื่อไม่ให้มันเกิดเคสแบบนี้เพราะถ้ามันเกิดแบบนี้เราทำไงหนีก่อนใช่ไหมครับไปตั้งหลักใช่ไหมต้องมีการควบคุมจากสอบอืมครับครับครับโอเคครับก็อย่าให้มันเกิดแบบนี้เราก็ต้องเริ่มต้นจากเซฟตี้แพลนใช่ไหมครับกลับไปที่ไซต์มีเซฟตี้แพลนหรือเปล่ามีใช่ไหมเก็บแล้วนะเก็บไว้อย่างดีเลยเอามาอ่านนะครับเอามาอ่านแล้วก็ควบคุมให้เป็นไปตามนั้นนะครับนะครับโอ้บังเอิญบังเอิญไม่ได้ข้อนี้ใช่ไหมครับมีอะไรเสริมไหมครับทางนู้นครับเซฟตี้ตัวพ่อครับไม่มีอะไรเสริมนะครับพูดดีอยู่แล้วครับผมก็ให้ระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าเจ้าของงานเขาคงคาดหวังว่าอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ย สุดท้ายมันกระทบเรื่องเวลาไหมกระทบหยุดงานนะครับกระทบเรื่องเงินเขาไหมกระทบเงินเราไหมโดนเด็กไหมคิดว่าโดนไหมมีแนวโน้มนะเพราะว่าอะไรเพราะว่างานก่อสร้างมันจะกระทบเรื่องเวลาพอกระทบเรื่องเวลาแล้วมันก็ต้องเสียเวลายืดเวลาไปอีกใช่ไหมครับไอ้ที่ตกลงไว้ตะกี้เราคุยกัน15เดือน14เดือนจำได้ไหมครับถ้ามันไปกระทบสัก2เดือนเนี่ยเขาจะจ่ายไหมเผลอๆที่จ่ายไปแล้วคืนด้วยนะเพราะว่ามันไม่ได้อะไรนี่ใช่ไหมเสียเวลามาแล้วมันไม่ได้อะไรเพราะมันถล่มหมดนี่ครับเคสที่5ครับ